บทนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่า IP ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมี IP อะไรเพื่อที่จะทำให้ Network Admin หรือผู้ใช้งานเครือข่ายทั่วไปนะคะก็สามารถรู้ได้ว่าถ้าจะส่งข้อมูลมาหาเรานะคะต้องติดต่อมาอย่าง IP ใดนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาดูว่าค่าที่ใช้ในการกำหนดค่า IP มีอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นในการเชื่อมต่อนะคะทั้งหมดนะคะสิ่งที่จำเป็นมีทั้งหมด4ตัวนะคะตัวแรกนะคะก็คือ IP address นะคะก็คือเป็นตัวและคล้ายๆกับหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะคะเพื่อที่รู้ว่าเครื่องแต่ละเครื่องก็จะมี IP ไม่ซ้ำกันนะคะก็จะเพื่อรู้ว่าเครื่องนี้มี IP นี้นะคะถ้าต้องการติดต่อกับเครื่องนี้ก็จะต้องใช้ IP นี้ติดต่อเข้ามานะคะทีนี้นอกจาก IP แล้วนะคะก็จะเป็น Subnet Mask นะคะ Subnet Mask ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เน็ตเวิร์กตรงไหนนะคะ Subnet Mask ก็จะเป็นลักษณะเป็นหน้ากากกรองนะคะว่า IP ของเรามากรองกับตัว Subnet เนี่ยมาแอนทำ Operation แอนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้องเปลี่ยนเลขฐานนะคะทำการคำนวณ นะคะเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าตอนนี้เราอยู่เน็ตเวิร์กวงไหนนะคะอันนี้จะมีรายละเอียดในบทถัดไปนะคะทีนี้นอกจาก2ตัวนี้แล้วนะคะที่กำหนดนะคะเราจะต้องกำหนดตัว default gateway นะคะก็คือเป็นทางออกนะคะว่าถ้าเราต้องการติดต่อไปยังเน็ตเวิร์กวงอื่นๆนะคะหรือในระบบเครือข่ายวงใหญ่อื่นๆนะคะเราต้องผ่านทางออกทางไหนนะคะหรือจุดๆใดที่เราต้องผ่านไปหรือเป็นอุปกรณ์ตัวใดที่เราต้องติดต่อผ่านไปยังขอทางออกไปยังตัวเน็ตเวิร์กวงอื่นๆนะคะนอกจาก default gateway แล้วตัวสุดท้ายที่จำเป็นในการเชื่อมต่อนะคะก็คือ DNS นะคะหรือ domain name system นะคะต้องระบุ DNS เพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวเช่นกรณีที่เป็นเว็บเพจนะคะไม่รู้ตัว IP address ของเว็บเพจหรือเว็บไซต์นั้นๆ นะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อแล้วก็ไปส่งไปยัง DNSเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะขอตัว address ของเว็บไซต์นั้นได้นะคะเป็นการแมปชื่อกับ IP address เข้าด้วยกันนะคะเราก็จะไม่จำเป็นต้องจำเฉพาะตัว IP address ของเว็บไซต์ที่เราต้องการเข้าถึงนะคะทีนี้มาดู default gateway นะคะสิ่งที่ต้องการกำหนดใน default gateway ก็คือ IP ที่จะวิ่งไปยังอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นประตูสู่ทางออกไปยังเน็ตเวิร์กอื่นๆนะคะกรณีนี้อุปกรณ์ส่วนในเน็ตเวิร์กที่ทำการโดยทั่วไปที่เป็น default gateway ก็เป็นพวกเราเตอร์นะคะก็จะมีลักษณะเราเตอร์นะคะก็อาจจะเป็นดังรูปนะคะของ Linksys นี่ก็จะมีพอร์ตต่างๆด้านหลังดังต่อไปนี้นะคะตรงสีน้ำเงินก็จะเป็นจุดที่พอร์ตที่เชื่อมต่อไปยังโมเด็มนะคะก็คือเป็นทางออกไปยังอินเทอร์เน็ตนั่นเองส่วนพอร์ตที่สีแดงเชื่อมต่อเนี่ยก็คือจะเป็นพอร์ตที่สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับตัวเราเตอร์แล้วก็อีกด้านนึงก็เชื่อมต่อไปยังตัวอุปกรณ์ต่างๆในเน็ตเวิร์กของเราเช่น PC หรือแล็ปท็อปนะคะเพื่อที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้นะคะก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตกันใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการทำงานในตัวระบบเน็ตเวิร์กย่อยของเรานะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเช่นเครื่องดำด้านบนด้านซ้ายนะคะก็จะมี IP address กำหนดเป็น 192.168.1.10 นะคะเรากำหนด Subnet Mask ให้เป็น 255.255.25.0 เนื่องจากมันอยู่ในคลาส C นะคะแล้วก็มี Default Gateway ก็คือวงบอกว่าถ้าเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราผ่านไปที่อุปกรณ์ตัวไหนนะคะซึ่งเรากำหนดว่าเป็น 192.168.1.1 มันก็คืออุปกรณ์ตัวด้านล่างก็คือเป็นตัวเราเตอร์นะคะเพราะว่าตัวเราเตอร์นั้นได้ถูกกำหนด IP address เป็น 192.168.1.1 นะคะอันนี้ก็คอมพิวเตอร์ทุกตัวนะคะเมื่อกำหนดตัว default gateway เป็นตัวเดียวกันนะคะเราก็จะเชื่อมต่อสายเคเบิลมายังตัวเราเตอร์นะคะด้านหลังที่ได้เห็นไปแล้วดังสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะก็จะสามารถอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมายังตัวdefault gateway หรือตัวเราเตอร์ตรงนี้ได้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อไปยังออกเชื่อมต่อออกไปภายนอกเครือข่ายได้นะคะกรณีก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ภายในตัวเน็ตเวิร์กของเรานะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อเป็นตัวอย่างในการเชื่อมต่อนะคะส่วน DNS นะคะที่จำเป็นก็เพราะว่าเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตนะคะเวลาลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆเนี่ยเรา
ส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่จำเป็น IP address นะคะเราจะจำเป็นชื่อนะคะเพราะว่าง่ายต่อการจำนะคะแต่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในเครือข่ายมันจะรู้จักกันเพียงแค่ IP address นะคะทำอย่างไรที่ทำให้สามารถเราทำงานเราสามารถจำง่ายๆแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อไปอย่างตัวเว็บไซต์นั้นๆได้ตัว DNS ก็มีส่วนช่วยนะคะเราก็เลยกำหนดตัวหมายเลข IP ของ DNS server นะคะว่าเป็นหมายเลข IP ใดนะคะกรณีนี้เรานะคะต้องการยกตัวอย่างก็คือเราต้องการเชื่อมต่อไปยังเว็บ yahoo.com นะคะเราคงไม่จำ IP address ของเว็บ yahoo.com นะคะเพราะว่าเราก็จะมีการเข้าถึงตัวเว็บไซต์อื่นๆอีกเราจำเพียงแค่ชื่อนะคะว่า www.yahoo.com เมื่อเรา enter ไปปุ๊บเนี่ยเราก็ข้อมูลเราก็จะวิ่งไปที่ตัว DNS server เพื่อที่จะขอ IP address นะคะเดี๋ยวเรามาดูการจำลองการทำงานนะคะสมมติเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมีหมายเลข 192.168.1.10 นี่คือ IP address ของเรานะคะแล้วก็เรากำหนดตัว DNS server ไว้เป็น IP 207.62.87.54 นะคะคอมพิวเตอร์เมื่อเราพิมพ์นะคะเข้าไปที่เว็บ Yahoo นะคะพิมพ์ที่เว็บเบราว์เซอร์ว่า www.yahoo.com นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์มันไม่รู้ว่าจะส่งไปที่ไหนนะคะเพราะว่ามันไม่รู้ IP address เพราะฉะนั้นมันจะวิ่งไปที่ DNS server ที่เรากำหนด IP address นะคะเพื่อไปถาม DNS ว่า IP ของ Yahoo เป็นอะไรนะคะ DNS มันก็จะไปดูว่ามันก็จะมีข้อมูลว่า www.yahoo เนี่ยมี IP address อะไรเมื่อมันรู้เสร็จปุ๊บมันก็จะส่งตัว IP address ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ yahoo.com เนี่ยมาให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเมื่อคอมพิวเตอร์ของเรารู้แล้วว่าจะไปเอาข้อมูลที่ไหนเนี่ยคอมพิวเตอร์ของเราก็วิ่งโดยตรงไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ yahoo นะคะทีนี้เมื่อวิ่งไปปุ๊บมันก็จะขอร้องขอไอตัวหน้าเว็บเพจขึ้นมานะคะเว็บ yahoo ก็จะส่งตัวหน้าเว็บขึ้นมาให้เราเห็นนะคะก็จะแสดงหน้าตาอินเทอร์เฟซให้เราเห็นนะคะดังที่เราเข้าเว็บกันทุกวันนะคะก็เว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีตัว IP address ที่ต่างกันนะคะทีนี้เมื่อเราconnect หรือตั้งค่า4ค่านี้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเช็คว่าเราตั้งค่า4ค่านี้ได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราก็เข้าไปที่command prompt นะคะไปที่ run แล้วก็พิมพ์ cmd นะคะขึ้นมาเป็น command prompt เนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง ipconfig นะคะ ipconfig นะคะเพื่อที่จะดูว่าIP address ที่เราตั้งขึ้นเนี่ยมันปรากฏถูกต้องหรือเปล่านะคะหรืออาจจะใช้ ipconfig/all ได้นะคะก็คือดูทั้งหมดนะคะดูอินเทอร์เฟซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ connect ต่างๆนะคะเช่นอาจจะมีด้าน wireless หรือแบบ LAN นะคะอันนี้ก็จะโชว์อินเทอร์เฟซทั้งหมดที่คอมพิวเตอร์มีอยู่นะคะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอการทำงานในการติดตั้งนะคะว่าเราสามารถเข้าไปตั้งค่า4ค่านั้นได้อย่างไรนะคะก็อาจจะเข้าไปที่my network place นะคะแล้วก็เข้าไปดูตรง LAN นะคะ local area connection นะคะหรือถ้าเป็น wireless ก็จะไปตรง wireless นะคะแล้วก็คลิกขวา property นะคะเลือกเป็น TCP นะคะแล้วก็ดูการกำหนดค่าให้กับคอมพิวเตอร์นะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือไปกำหนดค่าเปลี่ยนแปลงค่าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซของ Mac นะคะเข้าไปที่ตัว network นะคะแล้วก็ตั้งค่าเป็นแบบแมนนวลนะคะก็คือการกำหนดค่าเองอย่างนี้นะคะทีนี้ได้บอกไปแล้วที่เราพูดถึง4ค่านี้นะคะเราก็จะมีการตั้งค่าแบบ2แบบก็คือตั้งค่าแบบ static กับ dynamic นะคะ static ก็คือการตั้งค่าเองนะคะกำหนดเองโดย network admin นะคะสมมติมีคอมพิวเตอร์อยู่10เครื่อง network admin ก็ทำหน้าที่เข้าไปตั้งค่า IP address ให้กับเครื่องทั้ง10เครื่องนะคะโดยแบบเข้าไป config 4ค่านี้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับองค์กรขนาดเล็กนะคะควบคุมง่ายนะคะส่วนถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะมันก็จะเสียเวลาในการเข้าไปคอนฟิกนะคะเพราะว่ามีจำนวนเครื่องมากนะคะหรือถ้าเกิดการผิดพลาดเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะคะNetwork Adminก็ต้องเข้าไปฟิกต้องไปหาการแก้ไขเข้าไปทำการแก้ไขมันก็จะยากขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการคอนฟิกแบบไดนามิกนะคะโดยการที่จะได้รับ IP address จาก DHCP server นะคะหลักการของ DHCP server นะคะเราก็เข้าไปตั้งค่าที่เดียวกันนะคะแต่ว่าคลิกด้านบนเป็น obtain an IP address automatically นะคะก็คือรับโดยอัตโนมัติได้เลยก็คือเมื่อติ๊กปุ่มนี้กดโอเคปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการร้องขอข้อมูลไปให้ไปร้องขอข้อมูลจาก DHCP server ให้ส่ง
ตัว IP address มาให้เครื่องเราเลยทีนี้ DHCP server ก็จะสุ่ม IP address ขึ้นมานะคะแล้วก็จะดูว่าในเน็ตเวิร์กมี10เครื่องมันก็จะไม่ชนกันนะคะเน็ตเวิร์กก็จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเครื่องทั้ง10เครื่องนะคะแล้วนี้จะเป็นหลักการของ DHCP server นะคะก็คือเครื่องของเรานะคะเมื่อคลิกตรงกำหนดเป็น DHCP server แล้วนะคะรับค่า IP แบบ dynamic แล้วเนี่ยมันก็จะเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะส่งไปที่ DHCP server นะคะร้องขอ IP address ไปนะคะ DHCP server นะคะก็จะส่งข้อมูล IP address มาให้เรานะคะรวมถึงเครื่องอื่นในระบบเครือข่ายด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ง่ายต่อการควบคุมนะคะทีนี้เมื่อเราติดตั้งตัว IP เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเช็คว่ามันสามารถเชื่อมต่อข้อมูลหรือสื่อสารข้อมูลได้จริงหรือเปล่าจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะคะเราอาจจะใช้คำสั่ง ping นะคะ ping นะคะเข้าไปที่ command prompt เหมือนกันนะคะแล้วก็พิมพ์ ping ตามด้วยหมายเลข IP address ของเครื่องที่เราต้องการที่จะติดต่อนะคะก็พิมพ์ไปนะคะทีนี้เมื่อกด enter ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์การแสดงผลข้อมูลถ้าดูตรง percent loss นะคะถ้า loss เป็น0นะคะก็แสดงว่าติดต่อเชื่อมต่อข้อมูลได้สำเร็จนะคะก็คือ เราก็สามารถใช้งานหรือส่งข้อมูลผ่านตัวระบบเน็ตเวิร์กหรือผ่านตัวคอมพิวเตอร์จากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ที่เราเช็คคอนเนคชันของ IP แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะได้นะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองไปฝึกการเซต IP นะคะระหว่างกลุ่มอาจจะเล็กๆนะคะไปถึงกลุ่มใหญ่ๆนะคะแล้วก็เซตแบบหลายแบบทั้ง static dynamic นะคะรวมไปถึงการเช็คค่าต่างๆในการเชื่อมต่อนะคะว่า อุปกรณ์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้ดีหรือเปล่านะคะวันนี้ก็จบการจำลองข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการ config IP เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ